ช่วง Healthy Recipe กินเป็นสวยเป๊ะเมื่อสักครู่นะคะเพิ่งพูดคุยกันกับคุณหมออโนไทยเนี่ยมันก็มีอีกปัญหาหนึ่งนะคะสำหรับผู้ที่อยู่ในวัยหลังเกษียณว่าสูงวัยมีโรครุมเร้าเยอะมันก็ไม่น่าแปลกใจที่เป็นโรคซึมเศร้าซึ่งคุณหมอบอกว่ามันมีหลายวิธีนะคะที่ช่วยสุขภาพจิตของท่านเหล่านี้ให้ดีขึ้นได้วันนี้เชฟขวัญเลยเตรียมเมนูอะไรมาช่วยเรื่องสุขภาพจิตคะเป็นเมนูพอร์กรอยวิทแอปเปิ้ลแฮนนี่เกรสนะคะเริ่มจากหมักหมูก่อนนะคะค่ะอันนี้เราก็จะหมักทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะค่ะพอใกล้เป็นสีน้ำตาลแล้วเดี๋ยวเราใส่เนยลงไปค่ะพอสีเริ่มได้นะคะเราก็ใส่ซินนามอนค่ะให้กี่ก้านดีคะ2ค่ะซินนามอนนะคะยังช่วยควบคุมไขมันในเลือดแล้วก็ช่วยลดคอเลสเตอรอลชนิดเลวได้ด้วยต่อไปนะคะเราจะมาย่างหมูค่ะแล้วก็ย่างผักแล้วก็นำส่วนผสมทั้งหมดมารวมกันสัดจานนะคะแล้วก็เสิร์ฟค่ะเดี๋ยวเรานำอาหารของเราจัดใส่จานได้เลยค่ะที่ดีต่อสุขภาพที่ลูกๆสามารถทำให้ญาติผู้ใหญ่ที่อยู่ในหลังวัยเกษียณที่บ้านได้ทานกันนะคะกับเมนู Pork Loin with Apple Honey Glaze ค่ะค่ะและสำหรับใครที่ไม่มีเวลานะคะก็สั่งได้เลยค่ะที่ Healthy Tasty Delivery ค่ะHealth Society สุขภาพดีเข้าเส้น